นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่ากลับเข้าสู่ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นช่วงที่2นะครับหลังจากที่ตลาดมีการปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูบรรยากาศของวันศุกร์ที่13ปิดตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดตอนนี้เซ็นเด็กนะครับปรับลดลงมา1จุดพอดีเป๊ะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,456.02 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณ 52,000 กว่าล้านบาทครับฉะนั้นภาพรวมวันนี้แม้ว่าจะมีการปรับลดลงเพียงแค่1จุดและก็ดูจากกลยุทธ์ความแนะนำนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แล้วมุมมองแนวโน้มยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาดูอีกหนึ่งมุมมองนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่หลังจากนี้เซ็นดิกไทยจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับมุมมองยังคงเป็นมุมมองเดิมไหมครับสำหรับว่าจะเป็นขาขึ้นในรอบนี้ครับถ้าไบรท์เซ็ตไม่หลุด1,449นะครับครับก็ยังขึ้นได้อยู่นะยังขึ้นได้อยู่นะครับครับครับแล้วรอบนี้เราไม่หลุดต้องยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับครับรอบนี้ยังคงต้องรอปัจจัยหนุนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณนิพนธ์ครับก็ปัจจัยดีๆอาจจะมีเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกครับนะครับเพราะทยอยยกเลิกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับสัปดาห์หน้าจะมีการยกเลิกนะครับแล้วก็จะมีข่าวที่เป็นรูปธรรมของโครงการเมกะโปรเจกต์นะครับที่จะเป็นรูปร่างขึ้นนะครับว่าจริงๆโครงการไหนเอาโครงการไหนไม่เอาเลยถนนเนี้ยภายในวันที่19ใช่ไหมครับคงจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนะครับครับฉะนั้นถ้าไปดูก็เป็นปัจจัยในประเทศครับก็ยังคงเป็นปัจจัยในประเทศนะครับครับครับต่างประเทศมีปัจจัยไหนที่ยังหนุนหรือปัจจัยไหนที่ยังเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นในบ้านเราบ้างไหมครับพอดีต่างประเทศเขามีหุ้นในบ้านเราน้อยมากครับครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในประเทศก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยบวกจากต่างประเทศก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ทะลุ105เหรียญขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีผลทำให้หุ้นน้ำมันเนี่ยคือปตท.สผ.เนี่ยจะขึ้นได้ดีนะฮะเป็นปัจจัยทางบวกนะครับครับ PTTEP นะครับครับผมที่ยังมีโอกาสปรับขึ้นได้นะครับครับฉะนั้นถ้าดูไม่หลุด 1,449 แน่นอนวันนี้ยังไม่หลุดนะครับโอกาสสัปดาห์หน้ามีความเป็นไปได้ไปต่อฉะนั้นถ้าในช่วงสัปดาห์หน้าภาพที่เราต้องมองโอกาสขยับปรับขึ้นมุมมองหรือแนวโน้มหรือแนวทางต่างๆที่คุณนิพนธ์ประเมินไว้จะต้องเป็นการขยับขึ้นทีละนิดแล้วก็ยังคงรักษาระดับสำหรับมูลค่าการซื้อขายอยู่ไว้ด้วยไหมครับครับประเด็นก็คือต้องมีเงินเข้ามานะครับตอนนี้ก็ดูค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นนะครับครับครับแต่การแข็งอาจจะเกิดจากที่ดอลลาร์อ่อนนะครับถ้ามีเงินไหลเข้ามาคือต้องต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับอันนี้จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นไปได้ไม่งั้นก็จะเกิดการเหมือนกับที่เราเห็นใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือซื้อตัวขายตัวนะฮะไม่ได้มีเงินเข้ามาเล่นไปเรื่อยๆนะฮะใช่ขายแอดวานซ์ขายดีแท็กซื้อทรูนะฮะครับขาย TTA นะครับไปซื้อ ITD อะไรเงี้ยนะครับครับคือไม่ได้มีเงินเข้ามานะครับแต่ก็ไม่มีการขายเงินออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรแบบอะไรนะครับแบบหวือหวานะครับรวดเร็วรุนแรงตามกันไม่ทันเลยจำนวนเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีเงินเติมเข้ามานะครับครับก็12,000ล้านเนี่ยก็เซ็ตก็จะไปตามที่เราเคยคาดไว้นะครับแสดงว่า500-520นะครับสัปดาห์หน้าก็ค่อนข้างจะประเมินยากแล้วไหมครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรว่าจะเป็นกลุ่มไหนหรือว่ายังคงพอประเมินได้อยู่ครับคุณนิพนธ์ครับคือตลาดถ้าเก็งกำไรแบบนี้นะมันเป็นตลาดมันชอบมันในทางปรับฐานลงมากกว่านะครับคือถ้าเก็งกับการเก็งกำไรของสัปดาห์หน้ายังไม่หยุดนะยังเหมือนสัปดาห์นี้อยู่นะฮะมันจะเป็นไปเพื่อการปรับฐานลงมากกว่านะฮะมันคงขึ้นไม่ได้นะครับคือตลาดถ้าจะขึ้นต่อไปมันคงลดการเก็งกำไรและหุ้นที่ขึ้นเนี่ยนะครับควรจะเป็นการขึ้นของหุ้นที่มีพื้นฐานหน่อยนะอย่าง Advanced D-Tech ทันเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลในการที่จะลงมามากมายนะฮะคุณจะขยับขึ้นได้นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็คุณจะขยับขึ้นได้นะครับส่วนหุ้นที่เก็งกำไรก็ควรจะลดความหวือหวาลงไปอย่างเงี้ยเซตถึงจะขึ้นได้นะครับครับต้องประเมินเป็นแบบนี้น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นมากกว่าคือเซตถึงเวลาที่ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าเซตอยู่ใกล้แนวรับมาก 1,450 นะครับตอนนี้ต้องเอาเซ็ตขึ้นไปแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะฮะไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเราเล่นเก็งกำไรกันในหุ้นตัวเล็กขนาดกลางเนี่ยได้นะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเซ็ตต้องขึ้นแล้วนะครับเซ็ตต้องขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยนะครับ 1,480 แล้วหลังจากนั้นค่อยเก็งใหม่นะฮะครับคือมันจะพิสูจน์นะครับว่าถ้าคุณเอาเซ็ตขึ้นไม่ได้เนี่ย
แล้วมาเก่งอยู่แบบนี้หุ้นมันจะลงนะครับคุณนิพนธ์ครับอย่างนี้แสดงว่าสัปดาห์หน้าใครที่จะคิดจะเล่นหุ้นควรจะเป็นบิ๊กแคปมากกว่าใช่ไหมครับใช่ฮะโดยเฉพาะบิ๊กแคปที่ลงมาครับมีแนะนำไหมครับเป็นตัวไหนไหมครับอยู่ที่ติดปรับประมาณผมแนะนำแอดวานซ์ดีแทคอินทัชในตัวที่มันลงมานะฮะก็คือถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็ตลาดมันก็จะไปเก่งกำไรเพื่อที่จะลงนะฮะครับแอดวานซ์ดีแทคแอดวานซ์นี่ลงมาที่แนวรับพอดี222นะฮะครับดีแทคแถวนี้ก็พอสมควรนะครับ107นะครับอินทัชก็ใกล้ๆ70ก็เป็นแนวรับอยู่แล้วนะฮะเป็นการเล่นรีบาวด์นะครับสำหรับ3ตัวนี้เล่นรีบาวด์ในสัปดาห์หน้าได้นะครับ10บาทนะครับ10บาทตัวละ10บาทก็ถือว่าเยอะนะครับครับอินทัชก็สัก5บาท3บาทอะไรสำนองเนี้ยนะครับยังคงมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้นะครับสำหรับการปรับลงมามากในขณะนี้ครับผมครับฉะนั้นประเมินในช่วงสัปดาห์หน้าวางกลยุทธ์ยังไงดีครับคุณนิพนธ์ครับก็คงเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าคงมีคือตลาดหุ้นขึ้นเพื่อที่จะเป็นการจบรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องไม่ใส่เงินเพิ่มนะครับครับใช้เงินเดิมนะครับเราจะมีเงินอยู่ในหุ้นเก็งกำไรขายเงินออกจากหุ้นเก็งกำไรไปซื้อหุ้นพื้นฐานเลยก็ว่าซื้อหุ้นวิกแคปเลยก็ว่าไปนะครับไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มเงินซื้อหุ้นพื้นฐานใช่นะครับคือเรายังขายหุ้นตัวหนึ่งไปซื้อหุ้นอีกตัวเหมือนเดิมนะครับเราไม่เพิ่มเหม็นเข้ามาจนกว่าตลาดจะปรับฐานใหญ่ที่เรียกว่าขึ้นสองนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับวันนี้เรายังคงไม่เห็นการปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับที่คุณนิพนธ์ให้ไว้คือ 1,449 จุดนะครับฉะนั้นแนวโน้มมุมมองหลังจากนี้โอกาสที่จะปรับขึ้นไปยังคงมีอยู่ในขณะที่วิธีการเลือกเล่นหุ้นนะครับคุณนิพนธ์บอกว่าใช้วิธีการย้ายจากหุ้นกลุ่มเก็งกำไรนะครับเข้ามาสู่หุ้นบิ๊กแคปหรือหุ้นที่ค่อนข้างมีปัจจัยพื้นฐานต่างๆเข้ามาจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เรามีการเล่นเก็งกำไรค่อนข้างจะหวือหวาในช่วงที่ผ่านมาหากว่าสัปดาห์หน้าเรายังคงมีการเล่นหุ้นเก็งกำไรอยู่โอกาสที่เซ็ตจะมีการปรับลดลงยังคงมีความเป็นไปได้สูงนะครับฉะนั้นถ้าดูจากพื้นฐานต่างๆที่มีการปรับลดลงมาแล้วสำหรับหุ้นที่รับข่าวมาโดยเฉพาะกลุ่มสื่อสารคุณนิพนธ์ยังประเมินนะครับว่ากลุ่มสื่อสารอย่างเช่น Advanced Dtac หรือแม้แต่ InChat นะครับที่ลงมาเยอะๆนี่สามารถกลับเข้าไปซื้อได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มแบงก์พาณิชย์ยังคงเข้าไปซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง2กลุ่มนี้ยังคงน่าสนใจหลังจากที่มีการปรับลดลงมาชั่วครู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันให้สามารถลงทุนได้ในช่วงสัปดาห์หน้าครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาสำหรับ Stop Loss แล้วนะครับผมประดิษฐ์ประทุมตะและรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ